สวัสดีครับก่อนอื่นต้องขออภัยคุณภาพเสียงนิดนึงนะครับพอดีข้างนอกฝน,นตกหนักมากเลยแต่ว่าบังเอิเนี่ยได้รับคำถามเข้ามาว่าอย,อยากจะทําให้พวกตัวหนังสือเนี่ยหรือว่าไตเติ้ลต่างๆเนี่ยมันแทร็กหรือว่าติดตามวัตถุหรือว่าสิ่งของในวิดีโอของเรานะครับเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้ก็จะมาดูกันสักอสองสถานการณ์กักบ2เครื่องมือที่แตกต่างกันออกไปแล้วกันครับอย่างสถานการณ์แรกเนี่ยก็อาจจะเป็นคลิปวิดีโอที่กล้องเราก็อยู่เฉยๆใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีเหมือนคนคนเนี้ยเดินเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมครับเราก็ทําให้ตัวสองเราม ชายคนนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับทีบนี้สถานการณ์ที่2อเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกกรณีหนึ่งอย่างเช่นตัวพวกวัตถุต่างๆเนี่ยมันอยู่กับที่ใช่ไหมครับแต่ว่ากล้องของเราเนี่ยมันมันขยับไปเรื่อยๆครับอย่างสมมติในในคลิปวิดีโอนี้ผมก็เดินไปตามทางตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกต้นไม้หรือว่าพื้นหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆมันก็อยู่เฉยๆใช่ไหมครับมันเป็นกล้องของเราเนี่ยที่เป็นตัวที่ขยับไปแต่บางทีเราก็อยากจะจ,จะเอาตัวหนังสือตัวอักษรอะไรเงี้ยติดอยู่ที่พื้นนะครับหรือว่าบนข้างๆตรง ้้นนไมนะรหรือสมมติถ้าเกิดสองข้างทางมันตึกเนี้ยเราอาจจะสมมติอย่างยกตัวอย่างเราอาจจะอยากเอาโปสเตอร์เนี่ยไปติดไว้ข้างๆตึกแล้วก็ให้มันเหมือนแบบสมจริงว่าโอเคมันติดอยู่ติดอยู่ข้างๆตึกจริงๆใช่ไหมเพราะนั้นเวลาที่กล้องเราเดินไปเนี่ยนะครับตัวอักษรเนี่ยอ่ามันก็จะติดอยู่กับที่อย่างนี้ใช่ไหมเพราะนั้นอ่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกัน มาเริ่มกันที่เครื่องมือแรกที่ใช้ได้ง่ายแล้วก็เร็วกว่าก่อนละกันนะครับซึ่งก็คือสถานการณ์แรกนะครับสมมติกล้องเราอยู่เฉยเราอยากจะแค่ให้ตัวออกเนี่ยมันอาจจะตามชายคนนี้หรือว่าชายคนนี้หรือว่าถ้ามีรถวิ่งผ่านอะไรนี้ก็ตามนะครับสิ่งที่เราใช้เนี่ยก็คือว่าจะเป็นตัว tracker นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็ได้ลบทุกอย่างที่ทำออกไปแล้วนะครับก็เหลือแค่คลิปวิดีโอของผมอยู่ใน composition ธรรมดาอยู่ใช่ไหมครับเราก็ไปที่ตัว tracker ใช่ไหมครับล้วก็ไปที่ track motion นะครับพอกดขึ้นมาปุ๊บเนี่ย ่าสังเกตเห็นมันก็จะมีกล่องแบบว่าสีเหลี่ยมๆขึ้นมาใช่ไมครับอ่าอันเนี้ยมันก็จะถามว่าเราเนี่ยต้องการจะให้โปรแกรมเนี่ยมันติดตามจุดๆไหนใช่ไหมครัเพราะนั้นอ่าในวิดีโอของเราเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดจะซูมเข้าซูมออกเนี่ยก็กด alt ค้างไว้นะครับแล้วก็หมุนเมาส์ว i e เข้าออกนะครับหรือว่าถ้าเกิดจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเนี่ยกด space bar ค้างไว้แล้วก็อ่าลากไปทางซ้ายไปทางขวานะครับเพราะนั้น อย่างในกรณีนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าไอ้ Track Motion เนี่ยมันจะมี Track 3อย่างนะรตรงนี้ก็คือ Track Position นะครับก็คือตำแหน่งนะครับ Rotation เนี่ยก็บางทีวัตถุของเราเขาอาจจะเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยก็ให้มัน Track ตามใช่ไหมแล้วก็ Scale ก็คืออย่างสมมุติถ้าเกิดเวลาชายคนนี้ยเขาเดินเข้ามาใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นเนี่ย ตัวเขาก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเพราะนั้นบางทีเราก็อาจจะอยากให้ตัวอักษรเราเนี่ยเวลาที่ชายเดินเข้ามาใกล้ขึ้นเนี่ยตัวอักษรก็ให้มันขยายใหญ่ขึ้นด้วยตามชายคนนี้นะเพราะนั้นเดี๋ยวอย่างแรกเราดูแค่การแท c ็กโพ i ิชันอย่างเดียวกันก่อนละกันนะครับเพราะนั้นเราก็ง่ายๆเลยครับเราก็ไปที่เฟร,รมแรกก่อนเลยแล้วกันแล้วก็เลือกว่าจะให้โปรแกรมเนี่ยมันแท็กตรงจุดๆดไหนใช่ไหมเพราะนั้นปกติเราก็อาจจะอยากแท็กตรงที่บริเวณที่มันจะอยู่ในวิดีโอของเราตลอดทั้งวิดีโอใช่ไหมเพราะนั้นจุดตรงเนี้ยตรงบริเวณตรง ขอบเป้ตรงนี้ของเขาเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่ตลอดทั้งวิดีโอเลยสามารถเห็นได้ตลอดเพราะฉะนั้นโปรแกรมก็จะสามารถแทร็กได้ตลอดนะครับอย่างที่2ก็คือเห็นหาบริเวณที่มันมีความตัดกันร,ระหว่างมืดกับสว่างนะครับโปรแกรมมันจะได้สามารถหาบริเวณจุดๆเนี้ยได้ไง่ายๆนะสมมติถ้าอยู่ดีเราไปลากไปไว้ตรงที่มันเป็นสีดาหมดเลยอย่างเงี้ยบางทีโปรแกรมก็สับสนแหละไอ้บางทีเขาขยับไปทางซ้ายนิดนึงสมมติเฟรมต่อไปนะครับผมกดเพจอัปเพจดาวก็ขยับหน้าหลางังเฟรมหนึ่งสมมติ เฟรมต่อไปกขขยับไปทางขวานิดนึงอย่เนงะี้ยโปรแกรมก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเอ้ยอสีดำๆก้อนเนี้ยมันขยับไปทางซ้ายทางขวาน,นะครับแต่ว่าสมมติถ้าเรามาอยู่ตรงที่มันมีบริเวณที่มีแบบสีขาวกับสีดําตัดกันเนี่ยโปรแกรมมันจะเห็นได้เลยว่าเอ้ยพอเขาขยับถอยไปเห็นไหมครับเขาก็สามารถรู้ได้แล้วว่าอะเขวขยับเดินหน้ากันเอ้ยไอ้ตรงขอบตรงเนี้ยมันขยับมาทางขวาแล้วโปรแกรมก็จะได้ติดตามการเคลื่อนไหวเนี่ยได้ง่ายกว่า ทีนี้ไอ้กล่องสี่เหลี่ยมอันเล็กกับอันใหญ่เนี่ยครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับอันเล็กเนี่ยก็คือว่าเราจะให้ใหโปรแกรมเนี่ยมันมองหาอะไรใช่ไหมเพราะนั้นตอนนี้เราก็จะให้มันมองหาเนี่ยก็คืออาจจะผมกลับไปสัก2เฟรมต้องการให้มันมองหาประมาณขอบขอบตรงนี้ใช่ไหมเพราะนั้นเวลาที่ตัว สิ่งของหรือว่าคนที่เราต้องการจะแทร็กเนี่ยมันขยับไปซ้ายทางขวาเนี่ยมันก็จะพยายามมองหาว่าเอ้ยไอ้ไอ้ภาพตรงเนี้ยมันขยับไปซ้ายขวาหรือว่าขึ้นหรือลงใช่ไหมส่วนไอ้กล่องอันใหญ่เนี่ยก็คือว่าจะให้หาจะให้ไปหาเนี่ยในบริเวณไหนบ้างนะครับอย่างเช่นสมมติบางในบางกรณีเนี่ยไอ้วัตถุหรือว่าคนของเราเนี่ยเขาอาจจะขยับเร็วมากเลยนะเพราะฉะนั้นสมมติบางทีขยับไปแค่เฟรมเดียวเนี่ยเขาอาจจะวิ่งจากตรงนี้นะครับมาอยู่ตรงนี้เลยก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในกรณีนั้นเนี่ยไอ้แทร็กเกอร์ของเราเนี่ยมันก ไอ้บริเวณที่เราเซตไว้ว่าให้ไปหาไอ้ขอบตรงเนี้ยมันอยู่มันใหญ่แค่นี้ใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเฟรมต่อไปคนเขเนี้ยเขากระโดมอยู่ตรงนี้เลยเนี่ย ไอโปรแกรมมันก,ก็จะพยายามหาอยู่แค่ตรงในขอบตรงนี้มันก็หาไม่เจอแล้วแบบเอ้ยไอขอบที่แท a ็กเนี่ยม,มันกระโดดไปไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะนั้นในกรณีนั้นเนี่ยถ้าเกิดสิ่งขอลำมาขยับค่อนข้างเร็วหน่อยหรืออะไรเงี้ยเราอาจจะต้องมาขยายกล่องด้านนอกเนี่ยใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งบอกโอเคให้หาขอบขอบเนี้ยในทั้งบริเวณบริเวณนี้เลยใช่ไหมเอ้ยมันอาจจะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้หรือมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนยิ่งเราเอากล่องด้านนอกเนี่ยให้มันต้องไปหาใหญ่แค่ไหนเนี่ย ความช้าในการแทร็กเนี่ยก็จะมาขึ้นเท่านั้นนะเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็พยายามใช้แค่ที่ใหญ่ที่จําเป็นเท่านั้นนะก็คือพูดง่ายให้เล็กที่สุดเท่าที่จําเป็นนะเพราะนั้นจริงๆในคลิปๆเนี้ยชายคนนี้เขาไม่ได้เดินอะไรเร็วมากแล้วเฟรมเฟรมหนึ่งมันขยับนิดเดียวใช่ไหมเพราะนั้นก็กล่องที่เขาเซตไว้ประมาณขนาดเนี้ยก็น่าจะเหลือเฟือละ ทีนี้เมื่อเราเซตทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเราก็จะเริ่มแทร็กแล้วนะครับเพราะนั้นอ่ะซูมออกสักนิดนึงแล้วกันก็ไปที่เฟรมแรกนะครับเราก็มากดตรงไอ้เดินหน้าตรงนี้นะครับก็คือให้มันแทร็กเนี่ยไปข้างหน้าอ่าโปรแกรมก็จะเริ่มแทร็กแล้วเราก็จะเห็นว่าไอ้จุดของเราเนี่ยมันจะตามชาร์านี้ไปเรื่อยนะครับจะหยุดก็ได้นะครับแล้วก็หรือว่าจะแทร็กทีละเฟรมก็ได้ใช่ไหมครับก็มากดปุ่มนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบอ่าเค่อยๆแทร็กทีละเฟรมนะครับคือในการแทร็กบางอันเราอาจจะอยากต้องการให้แน่ใจแน่นอนเลยว่าเวาลามันนไปทีีละเเฟรม่ย มันแทร็กตามถูกต้องไหมใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราลองมากดดูเนี่ยเออมันก็ตามทุกๆเฟรมเนี่ยมันก็วิ่งตามตลอดถูกต้องเลยใช่ไหมครับหรือว่าเราจะมาเริ่มตรงปลายคลิปแล้วก็แทร็กย้อนหลังกลับไปก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราหมดเลยนะครับแต่ว่าดูๆแล้วในคลิปนี้มันก็เป็นการแทร็กธรรมดาที่ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นผมก็เล่นให้มันแทร็กตั้งแต่ต้นจนจบไปเลยแล้วกันใช่ไหมครับอ่าพอเสร็จเรียบร้อยมันก็จะหยุดใช่ไหมครับแล้วเราก็ลองมาไล่ดูว่าเอ้ย,อยจุดที่เราให้มันแทร็กเนี่ยมันตามถูกต้องไหมนะครับซึ่งจากทีี่่่ไลลๆดูแ้วเนยก โอ้ข,อข้างาไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแพคได้มันยำม,มากตามติดไอ้ตรงขอบบริเวณขอบเปนเนี่ยตลอดเลยทีนี้พอเราได้ข้อมูลการเคลื่อนไหวของชายคนนี้มาแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปใส่ไว้ในเลเยอร์เปล่าไว้ก่อนนะเพราะนั้นผมก็จะลงมาตรงนี้นะครับ composition แล้วก็ right click แล้วก็ไปที่ new นะครับแล้วก็สร้าง n o w object ขึ้นมานะครับ n o w object ก็คือเป็นเหมือนเลเยอร์เปล่าทีเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลการเคลื่อนไหวเนี่ยเอาไปใส่ทิ้งไว้ก่อนใช่ไหมเพราะนั้นพอเราสร้าง new layer ขึ้นมาแล้วเราอาจจะ,ะ rename ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น track point ก็ได้นะครับ จริงๆหรือไม่ต้องเปลี่ยนก็นได้ใช่ไหมผมเปลี่ยนชื่อเป็น track Point. แท็กพอยต์เสร็จแล้วเราก็ไปที่ตัวแท็กเกอร์ของเรานะครับก็คลิกที่เลเยอร์วิดีโอของเราเรากลับไปที่ตัวแท็กเกอร์ใช่ไหมเรามันก็จะบอก motion source ก็คือเอาจากวิดีโอเดิมที่เราแท็กไว้ก็คือไอวิดีโอ c สามหนึ่งสองเก้าตัวนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะ edit target บอกว่าโอเคจะเอาไอข้อมูลเนี้ยไปใส่ไว้ที่ไหนใช่ไหมเราก,กด edit target ปุ๊บนะครับก็ขึ้นมาเราก็บอกว่าโอเคให้ไปใส่ไว้ในเลเยอร์ไอแนวเลเยอร์ที่เราสร้างขึ้นมาที่เราตั้งชื่อไว้ว่าแท็กพอยต์ใช ปุ๊บแล้วเราคลิก apply นะครับพอกด apply ปับ๊บมันก็จะบอกโอเคจะใส่ข้อมูลอะไรไปบ้างนะครับก็แค่แกน x อย่างเดียวแกน y อย่างเดียวหรือว่าทั้งแกน x แกน y เราก็ต้องการทั้งแกน x แกน y นะครับก็กดโอเคปุ๊บอ่ามันก็จะใส่ข้อมูลเมื่อกี้ที่เราแท็กไว้เมื่อกี้เนี่ยเข้าไปไว้ใน now layer layer ต่าตัวนี้แล้วนะเพราะนั้นถ้าเราคลิกดูเนี่ยจะเห็นข้อมูลสีดแดงๆขึ้นมาว่าโอเคไอ้ข้อมูลการเคลื่อนไหวเนี่ยมันได้ถูกใส่ไว้ในไอ้ track layer ไอ้ now layer ที่เราตั้งชื่อไว้ว่า track point เรียบร้อยแล้วนะซึ่งถ้าเเราาลอองมดูนี่ยโ้ แนวเลเยอร์ Now layer, มันก็จะวิ่งตามบริเวณขอบเปยตรงนี้อยู่ตลอดเลยพอเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็แค่สร้างเท x t ซ์เลเยอร์ของเราขึ้นมาเท่านั้นเองใช่ไหมครับเราก็ไปที่คอมโพสิชัน right click แล้วก็บอกว่า new แล้วก็เท x กใช่ไหมครับเราก็จะพิมพ์อะไรเลยก็ได้ผมก็บอกว่า,าแมนอะ,อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับเราก็ไปคลิกที่เครื่องมือลูกศรตรงนี้นะครับจะได้มา Resize อะไรต่างๆนะครับอาจจะให้มันเอาใหญ่ขึ้นหน่อยใช่ไมครับเราก็จะไปไว้ตรงไหนเลยก็ได้นะครับแล้วแต่ในเฟรมนี้ผมก็อาจจะอ,อยากเอาไว้ให้บนบนหัวตรงๆเลยแล้วกันนะครับเป็นตัวอย่างเฉยๆเสร็จแล้วเนี่ยแน่นอนตอนนี้มันก็ยังไม่ขยับตามชายของเราใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ต้องบอกว่าให้เลเยอร์ไอตัว Text Layer ที่เราเพิ่งสร้างมาเนี่ย ให้มันขยับตามไอเลเยอร์แทร็กพอยท์ที่เราใส่ข้อมูลการเคลื่อนไหวของชายคนนี้เอาไว้ใช่ไหมเพราะนั้นวิธีการทำง่ายๆเลยเราก็ไปที่ตรงไอคอนตรงนี้นะครับที่มันเป็นเหมือนเส้นม้วนเป็นวงกลมนะครับแล้วก็คลิกนับไปที่เลเยอร์ไอตัวเท็กซ์เลเยอร์ของเรานะครับแล้วก็ไปที่ไอคอนไอที่เป็นเส้นม้วนเป็นวงกลมคลิกค้างไว้แล้วก็ลากไปจิ้มที่ไอตัวแทร็กพอยท์เลเยอร์หรือว่าเนาเลเยอร์ที่เราสร้างไว้ที่มีข้อมูลการเคลื่อนไหวอยู่นะครับพอปล่อยแล้วเนี่ยจะสังเกตเห็นหว่าตรงพเรนต์เนี่ย ในในเลเยอร์ของ Text เราเนี่ยมันจะขึ้นมาว่าโอเคตอนนี้ให้ขยับตามไอตัว Layer TrackPoint นะครับที่มันมีข้อมูลการเคลื่อนไหวยอยู่เรียบร้อยแล้วเพนะราะนั้นตอนนี้เนี่ยอ่าเรียบร้อยแล้วไอตัวสอนแมนของเราเนี่ยมันก็นะครับขยับตามข้อมูลที่เราได้ทร c k ไว้ก่อนหน้าน,นี้แล้ว แต่แน่นอนข้อมูลที่เราแทร็กไปเมื่อกี้เนี่ยเราแทร็กแค่ตัว position อย่างเดียวนะครับก็คือตัวตำแหน่งเพราะฉะนั้นเวลาที่ชายเขาสมมติอยู่ไกลๆตอนแรกเขาตัวเล็กอยู่เนี่ยแล้วเขาเดินเข้ามาใกล้ๆเนี่ยตัวเขาก็ใหญ่ขึ้นใช่ไหมแต่เราไม่ได้แทร็กสเกลกับ Rotation เพราะฉะนั้นตัวอักษรเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่ขึ้นตามเวลาที่ชายคนนี้เขาเดินเข้ามาใกล้ขึ้นมันก็ไม่ได้ใหญ่ขึ้นตามขนาดของชายคนนี้ใช่ไหมหรือวเวลาที่เขาอาจจะเอียงซ้ายเอียงขวาิดนึงเนี่ยตัวักษรเราก็ไม่ได้เอียงตามเลยมันก็จะตรงแนวเหมือนเดิมใช่ไหมเพราะนั้น ตำแหน่งของไอตัวสองเราเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณสักผมสมมติสองนิ้วเหนือไอตัวสี่เหลี่ยมที่เราแทร็กไว้ตลอดใช่ไหมมันก็อยู่มันก็จะอยู่ของมันแค่นั้นแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงนะเพราะนั้นเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาแทร็กโดยที่ใช้ position กับ rotation บ้างนะครับซึ่งขั้นตอนเนี่ยก็เหมือนเดิมเป๊ะเลยโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ลบทุกอย่างที่ทำไปเมื่อกี้แล้วนะครับก็เริ่มต้นกันใหม่หมดเลยนะครับก็เหมือนเดิมเราก็ไปที่ตัว tracker ใช่ไหมตัว t r a c k motion เสร็จแล้วคราวนี้แทนที่จะใช้ position อย่างเดียวเนี่ยเราก็จะติ๊กที่ scale กับ rotation ด้วยนะครับจะสังเกตเห็นแล้วว่าพอติ๊กที่ scale กับ rotation ด้วยเนี่ยมันจะมี track point ขึ้นมาให้เราต้องใช้เนี่ยสองอันแหละนะเพราะแน่นอนไอในการที่โปรแกรมจะบอกได้ว่าไอใชยคนนี้มันเขาอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลเนี่ยก็คืออย่างสมมติถ้าเกิดเรา track อ่ะเอาง่ายๆแล้วกันผม track ขอบเปด้านซ้ายนะครับแล้วก็ track ขอบเปด้านขวาใช่ไหมครับทีนี้เวลาที่ชายคนเนี้ยเขาเดินเข้ามาใกล้ขึ้นเนี่ยไอขอบเปเนี่ย มันก็จะห่างจากกันมากขึ้นใช่ไหมครัอย่างสมมติตรงเนี้ยจะสังเกตว่าระยะห่างจากฝั่งนี้ถึงฝั่งเนี้ยมันก็จะก็จะมากขึ้นใช่ไหมเพราะเขาอยู่ไกลขึ้นแต่เวลาที่เขาอยู่ไกลๆเนี่นยระยะห่างระหว่างอันนี้ถึงอันนี้เนี่ยมันก็จะประจันสั้นกว่าใช่ไหมครับแล้วเวลาสมมติถ้าเกิดช้างนี้เขาเอียงไปทางซ้ายอไปทางขวาเนี้ยไอ้ข้างขวามันอาจจะสูงขึ้นนิดนึงข้างซ้ายจะต่ำลงนิดนึงใช่ไหมมันก็จะใช้ข้อมูลพวกเนี้ยเหล่านี้พยายามคำนวณว,ว่าชายเขาเนี้ยเขาจะเข้ามาใกล้ขึ้นมากแค่ไหนหรือว่าเอียงซ้ายเอียงขวามากกกแค่่ไหหนนนนใชมมมมั้เเเพราะ็ือดิผ บอกให้มันเริ่มแฮ็กเลยนะครับมันก็แท็กไปนะครับก็รอส,สักแป๊บหนึ่งโอเคตอนนี้ก็แท็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเช็คดูสักนิดนึงแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับะนะครับก็แท็กไม่มีปัญหาก็เหมือนเดิมแล้วก็สร้าง new layer ขึ้นมานะครับไปที่ right click ตรง composition ไปที่ new แล้วก็ new now object ใช่ไหมครับแล้วก็คราวนี้ผมไม่จำไม่จำไ,ไม่เปลี่ยนชื่อแล้วกันนะครับปล่อยมันไว้ที่ now 3แล้วก็เหมือนเดิมไปที่ตัวชักเกอร์แล้วกด edit target นะครับจะใส่ข้อมูลนี้ไว้ที่ไหนก็อ่าใส่ไว้ในเลเยอร์เนวสที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาเมื่อกี้กดโอเคนะครับแล้วก็ไปคลิก apply ปุ๊บนะครับอ่าเราก็จะใส่ข้อมูลทั้งแกน x แล้วก็แกน y แล้วก,กดโอเคอ่าข้อมูลมันก็ถูกใส่มาที่ now layer 3เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็เหมือนเดิมทีนี้เราก็แค่สร้าง text layer ของเรรานะคับก็ right click new แล้วก็็ text แล้วกเเหมมือนดิก็ คิมว่าแมนและกันใช่มครัแล้วก็ไปที่ไอ้เครื่องมือ,อ point selection tool ตรงนี้นะครับแล้วก็จะได้เลื่อนแมนไปมานะครับผมไปเริ่มจากเฟรมแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับผู้ชายนี้อยู่ไกลหน่อยก็อาจจะเอาแมนสักขนาดขนาดนี้ละกันไม่ต้องใหญ่มากใช่ไหมครับเสร็จแล้วผมก็เหมือนเดิมก็บอกว่าโอเคให้ตัวสองเราเนี่ย มันวิ่งตามหรือว่าเดินทางตามหรือว่าเคลื่อนไหวตามไอเลเยอร์แนวสามที่เราได้ใส่ข้อมูลการเคลื่อนไหวเอาไว้นะครับก็มาที่ไอคอนเส้นมนมุนๆตัวนี้นะครับแล้วก็จิ้มไปที่ไอตัวเลเยอร์แนวสามที่เราใส่ข้อมูลไว้นะครับแล้วเดี๋ยวลองเล่นดูอ่าเป็นท่านี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าตอนเนี้ยมันไม่เพียงแต่จะแทร็กตามการเคลื่อนไหวของผู้ชายคนนี้ละเวลาที่เขาเอียงซ้ายเอียงขวานิดนึงเนี่ยไอตัวสอนใช่ไหมเวลาเขาเดินโยกซ้ายโยกขวานเนี่ย ไอตัวหนังสือของเราเน <iri> ี่ยมันก <iałem S 1> ็โยกซ้ายโยกขวาตามไปด้วยเรานอกจากนั้นตอนแรกเขาอยู่ไกลๆเนี่ยตัวอักษรมันก็จะเล็กๆอยู่ใช่ไหมพอเขาเริ่มเดินเข้ามาใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นเนี่ยตัวอักษรของเราหรือว่าตัวหนังสือของเราเนี่ยมันก็ใหญ่ขึ้นตามนะครับอย่างตอนนี้มันก็ใหญ่ขึ้นเทียบกับตอนแรกที่ไกลๆพอสมควรเลยโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือการ t ั a ตัวหนังสือหรือไตเติ้ลตัวอักษรเนี่ยอย่างแรกในกรณีแรกใช่ไหมซึ่งจะใช้ง่ายแล้วก็รวดเร็วกว่านะครับใน ในจากที่ผมเคยใช้มาเนี่ยมันคำนวณอะไรเร็วกว่าแล้วก็ไม่หนักเครื่องเท่านะครับแต่เดี๋ยวเราจะลองไปดูสถานการณ์ที่2กันนะครับซึ่งก็อาจจะแตกต่างเราไปสักนิดนึง <c oughs> แล้วก็มีการใช้ที่บางทีมันก็เหมาะสมกว่าใช่ไหมพนันเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่2กันเลยดีกว่าอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่2นะครับซึ่งก็จะแตกต่างจากคลิปแรกนะครับอย่างที่ได้บอกไปแล้วคือว่าในคลิปคลิปเนี้ยมันจะเป็นการที่ไอ้พวกสิ่งของหรือวัตถุต่างๆในวิดีโอของเราเนี่ยมันก็อยู่กับที่ใช่ไหมมันก็ไม่ได้ขยับเคล่อไไวางทีเ้รผม ถ่ายไปด้วยแล้วก็เดินไปข้างหน้าขยับซา้ายขยับขวานะครับซึ่งในกรณีอย่างเงี้ยบางทีเราก็อยากจะแปะตัวหนังสือไว้ที่นะครับอย่างที่บอกบนพื้นหรือว่าข้างผนังนะครับหรือว่าถ้ามีตึกอยู่ในใช่ไหมมีผนังอยู่ข้างๆเนี้ยในวิดีโอของเราเราอาจจะ,ปะแปะแปะตัวหนังสืออยู่บนผนังเหมือนกับว่ามีคนอ่าได้เขียนอะไรไว้บนผนังจริงๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับซึ่งในกรณีเนี้ยเดี๋ยวเราแทานที่เราจะใช้ตัว็ก a c k e r ที่เป็น track motion เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะใช้ตัว track camera กันนะพระเั้นเดี๋ยวอาจะเดี๋ยวเราลองมาทำกันดูสักนิดหนึ่ง โอเคเหมือนเดิมครับตอนนี้ผมก็ได้ลบทุกอย่างที่ได้ทำไปเนี่ยออกไปหมดแล้วนะครับก็เหลือไว้แค่วิดีโอของเรานะครับใน Composition อันนี้ใช่ไหมครับซึ่งสิ่งที่เราจะทำเนี่ยก็คล้ายๆเมื่อกี้เลยนะครับก็ไปที่ตัว Tracker ใช่มครับแต่ว่าแทนที่จะกดที่ Track Motion เนี่ยเราก็ไป Track c a m era ปึ๊บ พอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยโปรแกรมเราเนี่ยมันก็จะเริ่มพยายามคำนวณเลยว่าเอ๊ะในวิดีโอวิดีโอเนี้กล้องของเราเนี่ยมันขยับไปยังไงบ้างใช่ไหมว่ากล้องเรามันขยับเดินหน้าถอยหลังหรือว่าเอียงซ้ายเอียงขวาหรือว่าแพนไปทางซ้ายแพนไปทางขวาแพนขึ้นแพนลงใช่ไหมซึ่งการคำนวณเนี่ยอาจจะช้าก,กว่าการใช้แชทเกอร์เมื่อกี้พอสมควรเลยนะครับจะสังเกตเห็นว่าอันเนี้ยมันแค่198ร้อยเก้าเฟรมเองนะครับแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาประมาณผมว่าอย่างน้อยสักเ,เกือบนาทีหนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็รอสััักกกพนนึงล โอเคนะครับตอนนี้โปรแกรมของเรามันก็คำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะมีจุดเหล่านี้ต่างๆพวกนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับซึ่งจุดเหล่านี้ก็คือสุดจุดที่โปรแกรมมันคิดว่าจุดจุดนี้มันคือสิ่งของที่ไม่ได้ขยับหรือว่าอาจจะเป็นตึกที่อยู่เฉยๆไม่ได้ขยับเคลื่อนไปไหนใช่ไหมครับเพราะนั้นเวลาที่กล้องของเราขยับไปขยับมาเนี่ยจุดเหล่านี้มันก็จะอยู่กับที่ของมันใช่ไหมครับซึ่งอจุดบริเวณต่างๆเนี่ยเราก็จะสามารถไปแปะ ตัวหนังสือของเราไว้เนี่ยให้มันอยู่กับที่ที่เดิมในขณะที่ก้องเราแพนซ้ายแพนขวานเนี่ยไอตัวหนังสือของเราเนี่ยก็จะฟิกซ์อยู่ที่จุดจุดนี้ใช่ไหมครับซึ่งเราอาจจะจุดกดที่จุดจุดเดียวเลยก็ได้ใช่ไหมครับตัวหนังสือมันก็จะติดอยู่ตรงจุดจุดนี้หรือว่าเราจะเลือกเป็นแบบพื้นผิวก็ได้ใช่ไหมครับสมมติถ้าเราลองไปขยับเมาส์ของเราไปมาเนี่ยจะเห็นมันเป็นวงกลมกลมขึ้นมาใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะจาลองเหมือนว่าไอเอน,นี้ยเป็นเป็นพื้นผิวแบนๆอยู่ตรงพื้นนะใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเรามาข้างๆเนว่าเ อาจจะมีพื้นผิวนะครับเหมือนอยู่ตรงบริเวณขอบต้นขอบต้นไม้ตรงนี้ใช่ไหมครับก็คือเหมือนแบบมันเอียงอยู่ข้างๆตรงนี้นะครับหรือว่าอาจจะมีบริเวณเสาแถวๆนี้ใช่ไหมครับมันก็จะแปะอยู่กับบริเวณต้นไม้แถวนั้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็แล้วแต่เราเลยว่าเราจะไปแปะตัววงกองเราเนี่ยไว้ตรงบริเวณไหนของวิดีโอใช่ไหมครับผมอาจจะลองแปะอยู่ที่พื้นแล้วกันใช่ไหมครับลองหาพื้นผิวที่อยู่บนพื้นตรงแถวๆนี้แล้วกันใช่ไหมครับผมก็คลิกลงไปปุ๊บ ใช่ไหมครับแล้วก็ไร g h t c l i นะครับแล้วก็บอกว่า create text and camera นะครับก็คือสร้างตัวอักษรขึ้นมานะครับแล้วก็สร้าง 3D camera ทีนี้เราก็ไปที่ไอตัวเลเยอร์ที่เป็น text นะครับที่เมื่อกี้มันสร้างขึ้นมาแล้วก็ double ลคลิกที่ text ที่มันสร้างขึ้นมาแล้วก็พิมพ์อะไรไปเลยก็ได้นะครับอาจจะบอกอ่ะ floor ละกัน <laughs> เป็นพื้นใช่ไหมครับทีนี้พอพ,อพิมพเ์เข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะสังเกตเห็นเลยว่าตอนเนี้ยไอตัวอักษรของเราเนี่ยตัวหนังสือของเราเนี่ยมันก็แท็กติดก,กับตรงบริเวณพื้นเรียบร้อยแล้ะ ใช่ครับซึ่งแน่นอนเราก็จะสามารถเข้าไปแก้สีนะครับก็ แล้วแต่เลยว่าต้องการสีอะไรใช่ไหมครับจะสีแดงอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ฟอนต์ต่างๆขนาดอะไรพวกอย่างเนี่ยก็แก้เหมือนปกติเ,เวลาที่เราใช้โปรแกรมทั่วไปเลยใช่ไหมว่าจะเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนขนาดเปลี่ยนความเอียงเปลี่ยนความเป็นเท็กซ์เป็นอิทาลิกอะไรอย่างนี้ได้หมดใช่ไหมแล้วมันก็จะแทร็กอยู่กับพื้นนะครับซึ่งแน่นอนไอ้บริเวณตำแหน่งของมันเนี่ยเราก็สามารถเลื่อนได้เหมือนกันใช่ไหมถ้าเราไปที่ pointer tool เนี่ยเราจะเลื่อนไปทางซ้ายหน่อยไปทางขวาหน่อยเนี่ยก็ได้ใช่ไหมหรือว่าเราจะ โรเตช์มันก็ได้ใช่ไหมครับอย่างสมมุติถ้าเราไปคลิกเลเยอร์เท็กซ์ Text เนี่ยเรากดตัว R เนี่ยมันก็จะมีเมนูโรเตชันขึ้นมาใช่ไหมเพราะนั้นเราก็สามารถโรเตช์ในในแกน X ใช่ไหมมันก็หมุนขึ้นหมุนลงอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือว่าจะอ่ Control Control Set Undo ไปก่อนนะครับโรเตช์ในแกน Y ก็ได้ใช่ไหมครัก็โรเตช์แบบนี้ นะครับหรือโรเตทในแกน z ก็ได้ก็โรเตทแบบนี้ใช่ไหมครับก็แล้วแต่เราเลยเพราะฉะนั้นสมมุติถ้าเราอยากให้มันตรงตรงหน่อยเนี่ยก็จะแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าสมมติต้องการให้มันเหมือนป้ายตั้งขึ้นมาเนี่ยก็โรเตทในแกนอ่ะเดี๋ยวครับผิดแกนหน่อยๆต้องโรเตทในแกนอ่า x ถูกแล้วนะครับปึ๊บอ่อาให้มันเป็นเหมือนป้ายแบบขึ้นตั้งขึ้นมาจากพื้นแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราลองเล่นดูเนี่ยอ่าตัวอักษรมันก็จะเหมือน ป่าที่ตั้งอยู่นะครับแต่แน่นอนถ้าเราจะทำให้มันจริงจให้มันสวยเนี่ยเราก็คงก็ต้องอทำเทกให้มันสวยนี้หรืออาจจะเอารูปภาพเนี่ยเอามาใช้ก็ได้ใช่ไหมแต่นี้สมมติพรีวิวแบบสดๆเนี่ยมันก็จะชา้านิดหนึ่งนะเพราะว่าอย่างที่บอกเอฟเฟกเนี่ยมันหนักกว่าไอเอฟเฟกแทเมื่อกี้พอสมควรนะครับใช่ไหมมันก็จะเหมือนเวลาเราเดินไปแล้วมันมีตัวนังสือของเราเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นเลย ใช่ไหมครับเพราะนั้นอ่ะเดี๋ยวลองอีกอ่นนึงก็ได้เอาแปะไว้ตรงบริเวณแถวขอบต้นไม้ตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วกลับไปที่ layer เลเยอร์วิดีโอเล่านะครับจะสังเกตเห็นว่าในแผงเอฟเฟกต์คอนโทรลเนี่ยมันก็จะมีตัว 3D Camera Tracker Effect อยู่พอกดขึ้นไปปุ๊บไอจุดต่างๆเนี่ยมันก็จะกลับขึ้นมาใช่ไหมครับเราก็จะสามารถอ่ะแปะเท็กซ์หรือแปะอะไรเพิ่มแล้วอ่ะผมอาจจะแปะเท็กซ์ไว้ตรงข้างนี้ก็ได้นะครับคลิกเข้าไปเหมือนเดิม right click แล้วก็ create text นะครับ อันนี้เราไม่ต้องเครียด camera เพิ่มแล้วเพราะเรามี camera tree camera อยู่ตัวหนึ่งแล้วใช่ไหมเราก็สามารถพริมพ์เทกซ์ได้เลยก็เหมือนเดิมนะครับไปเล l a y e เทกซ์ที่เราสร้างมาเมื่อกี้ double click นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าต้นไม้ก็3 r e e ละกันใช่ไหมครับเราก็ลองเล่นดูอ่ามันก็แปะตัวตั้งเอของเราติดไว้กับบริเวณด้านข้างต้นไม้เนะี่ยเรียบร้อยแล้ว โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้เครื่องมือ tracker 2แบบใน2กรณีที่แตกต่างกันนะครับก็หวังว่าพอจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับแล้วพอจะตอบคาถามได้ที่สงสัยกันเว้ยจะ track text เนี่ยทำทำยังไงดีทำยังไงบัดได้บ้างใช่ไหมครับก็ถ้ามีตรงไหนอยากสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยก็ถามเข้ามาได้นะครับถ้าผมตอบได้ก็จะช่วยตอบแล้วกันถ้าตอบไม่ได้ก็ขออภัยด้วยจริงครับวันนั้นก็ยังไงวันนี้คงพอแค่นี้ก่อนลวกันนะครับคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วนะครับยังไงวันนี้ก็คงไปก่อนละเจอหมคลิปน้าสสวัดีครับ